เอาละครับผมสำหรับ Balance Patch ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Patch Note ก็ประจำวันที่21เดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวการ์ดที่มีการปรับพลังมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Marvel Snap นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูแพทช์โน้ตกันนะครับสำหรับแพทช์โน้ตนะที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็อัปเดตเนี่ยลงสู่ตัว iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับในการอัปเดตครั้งนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์ดรอปที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านะครับก็มีตัวที่ถูกเปลี่ยนซีรีส์จากซีรีส์5ลงมาซีรีส์4นะครับผมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าตัวที่เป็นเทียร์5เป็นเทียร์4อะไรประมาณนี้นะครับตัวที่เลื่อนชั้นลงมานะครับจาก5เป็น4เนี่ยการเลื่อนชั้นลงมาเนี่ยก็ทำให้จำนวนโทเค็นที่เราจะสามารถใช้ในการซื้อเจ้าตัว Variant พวกนี้ก็จะถูกลงไปด้วยนะครับSilver Surfer นะครับลงจาก5เป็น4นะอันนี้ก็จะเหลือจาก 6,000 เหลือ 3,000 โทเค็นนะนี่แล้วก็ตัวที่2ที่ผมรอนะครับ Now นะครับตัวนี้ก็จะเอามาเล่นกับเจ้าตัว Galactus นั่นเองนะครับ Now ก็เป็นตัวที่ลดซีรีส์ลงมานะครับ Dark Hawk ก็ลดซีรีส์ลงมาเช่นกันนะครับจาก5ลงมา4นะครับ Sentry นะครับผมก็มีการลดชั้นลงมาด้วยนะครับสาวดักเขาเองก็จะมีการปรับความสามารถลงมาด้วยนะครับเอาละครับในซีรีส์4ลงมา3นะก็จะมีเอเจนต์คาวซันนะครับผมมาเรียฮิลนะครับแล้วก็เฮลิแคเรียร์นะครับเฮลิแคเรียร์ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ลงมาเป็นเทียร์3ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับผมกำลังหาใบนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าโอเคเขาบอกว่าซีรีส์5กับซีรีส์4เนี่ยตอนนี้ก็จะมีการสลับหมุนเวียนนะครับผมในโทเค็นช็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคอนเฟิร์มชันไดอะล็อกเมื่อจะทำการซื้อซีซันพาสรีเวลด้วยนะครับผมเอาละอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงโดยทั่วไปแล้วก็มีการปรับปรุงเพื่อเกี่ยวกับอาร์ตแอนด์เอฟเฟคต่างๆนะครับของหลายๆตัวนะออนสลอตนะครับผมก็จะเพิ่มตัวเอฟเฟคให้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงผลนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่การอัปเดตกันบ้างนะครับการอัปเดตนะก็อันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าอาจจะต้องขอความเห็นของเพื่อนๆได้ว่าไอ้การใบไหนมันปรับแล้วผมอาจจะไม่ได้พูดครอบคลุมไปถึงการใช้งานในบางรูปแบบเพราะว่าการบางใบผมก็อาจจะไม่ได้ใช้มันโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะได้ทัศนะและความเห็นของเพื่อนๆด้วยว่าไอ้การปรับการใบนี้มันใช้กับแบบนี้ดีนะมันใช้กับแบบนี้แย่ลงอะไรแบบนี้นะครับใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาละการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เดฟคอมเมนต์ด้วยว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นนะครับแล้วเข้ามาอยู่ในตัวเกมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากใบแรกก่อนเลยนะครับ Dark Hawk นะครับนี่ Dark Hawk ผมก็ยังไม่มีด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการลดชั้นลงมาอยู่ที่ตัวเทียร์3ไอ้เทียร์4แล้วนะครับก็ Dark Hawk เนี่ยความสามารถตอนนี้ที่ปรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการลดพลังลงนะครับผม energy ใช้จาก4นะครับ4เดิมมันเป็น41เนี่ยตอนนี้มันปรับเป็น40นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็คือว่ามันจะเพิ่มบวก2พลังตามจำนวนการ์ดในเด็กของฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีการจั่วการ์ดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยดาร์คฮอคก็จะมีพลังมากขึ้นไปด้วยแต่ผมคิดว่าการลดpower ตั้งต้นเนี่ยนะครับจาก40เนี่ยจาก41เป็น40เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็มีผลในระดับนึงเหมือนกันแต่ว่าก็คือการใช้ตัวดาร์คฮอคเนี่ยก็น่าจะอยู่ในสถานภาพเช่นเดิมแต่ถ้าเกิดในกรณีที่แบบว่าดาร์คฮอคเนี่ยมันได้รับอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวมันเนี่ยไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษของมันในการเพิ่มจำนวนพลังตามเด็กได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าพอมันเป็นศูนย์ใช่ไหมเวลาที่มันวางเข้าไปในพื้นที่เนี่ยคือ1มันเปลืองพื้นที่2มันเป็นตัวที่พอมันเป็นศูนย์อย่างเงี้ยมันก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าคิดว่าหลักการใช้งานที่เพื่อนๆที่ใช้ Dark Hawk เนี่ยก็สามารถใช้ในรูปแบบเดิมได้เลยนะครับแต่ว่าพลังตั้งต้นอาจจะลดไป1อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่า1เนี่ยมันสามารถวัดผลในเชิงที่แบบว่ายึดพื้นที่ใดมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลในระดับหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเดฟคอมเมนต์นะสิ่งที่เดฟเขาบอกมาคือว่าดาร์คฮอคเนี่ยมันเป็นการที่มันมีพลังสูงมากอยู่แล้วนะก็เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะทำการบาลานซ์นะครับผมก่อนที่จะมีการเนิร์ฟซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์แล้วก็ตัวซาบูนะครับก็เขาบอกว่าเขากะว่าเขาจะไม่เนิร์ฟมันมากนักอะไรประมาณนี้
นะครับก็ลดพลังลงไปหนึ่งนั่นแหละนะครับก็แต่ว่ายังไงก็ตามทีมเดฟก็จะยังคงดูอยู่นะว่าดาร์คฮอคเนี่ยมันยังจะ OP เกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเออก็ถือว่าเป็นการ์ดหนึ่งที่ผมก็เห็นในกลุ่มว่าเพื่อนๆแบบให้ความนิยมกันมากทีเดียวด้วยนะครับแต่ว่าก็ผมก็ยังไม่ได้เก็บโทเค็นมาซื้อนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะซื้อโทเค็นเหมือนกันนี่ครับผมธานอสนะครับธานอสนะเขาบอกเลยว่าเนี่ยปัญหาหลักๆเลยคือคนเนี่ยเล่นเอาการ์ดธานอสใส่เด็กเนี่ยเพราะเล่นInfinity Stone อย่างเดียวไม่เอาธานอสลงมาเล่นเลยก็เลยเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจนะครับเขาบอกว่าธานอสเนี่ยมันเป็นการ์ดที่โคตรเจ๋งเลยนะอันนี้เดฟบอกมานะเนี่ยธานอสเป็นการ์ดที่โคตรเจ๋งเลยนะแต่ว่ามันน่าเศร้ามากเลยนะที่มันไม่ค่อยมีคนเอามันออกมาเล่นอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอาธานอสออกมาเนี่ยเพื่อที่จะได้แบบมันจะได้แบบแสดงมันจะได้แบบปรากฏตัวออกมาอะไรอย่างนี้บ้างนะคนไม่ค่อยเล่นธานอสกันนะครับแบบเผื่อเวลาแบบไป expansion อะไรเงี้ยแล้วได้ธานอสออกมาก็จะได้แบบมีวงว้าวกันบ้างว่านี่มันการ์ดระดับบอสชนะเนี่ยมันอยู่โอ้โหมันอยู่ภู5ใช่นะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับธานอสนะผมว่าก็เจ๋งดีนะคือธานอสจริงๆมันออกมาน้อยจริงๆแหละนะครับมันออกมาค่อนข้างน้อยทีเดียวนะคราวนี้เราก็จะได้เห็นธานอสออกมาแสดงออกมาเฉิดฉายมากขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถเล่นตัว Infinity Stones ของธานอสทั้ง5เม็ดได้ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวต่อไปนะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แซนแมนนะครับแซนแมนนะตอนนี้ปรับเป็น5-5นะเดิมเนี่ยมันคือ4-1นะครับมันคือ4-1แต่ความสามารถเหมือนเดิมนะครับก็พอลงแซนแมนไปแล้วเนี่ยฝั่งผู้เล่นทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะสามารถลงการ์ดได้เพียง1ใบนะครับพอปรับเป็น5-5แล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ไหม4-1คืออาจจะลงได้ในเทิร์นที่4ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อเสียเดิมของมันคือ power มันน้อยมากมัน1เท่านั้นเองนะครับไอตอนที่มันเป็น4เนี่ยมันก็จะเล่นกับพวกแบบซาบูหรืออะไรพวกเนี้ยได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันเป็น5-5แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันออกไปเชิงๆมันน่าจะบัฟมากกว่ามั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็คือว่าพอเล่น5-5อย่างเงี้ยแล้วฝั่งศัตรูอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่เขาเล่นพวกเซร่าหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะต้องมีการลด energy cost ฝั่งนู้นแล้วก็ในเทิร์นที่5 6หรือ7ก็ตามนะครับถ้าผ่านมีพื้นที่ลิมโบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ฝั่งนู้นเนี่ยสามารถลงการ์ดได้แค่เทิร์นละใบเท่านั้นนะครับถ้าฝั่งนู้นมีการใช้เซร่าหรือว่ามีการแบบจะลงการ์ดหลายใบตัวนี้ก็เป็นตัวที่สกัดกั้นได้ดีแล้วก็ power 5ด้วยก็ใช้งานได้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับ5นี่ก็ถือว่าดีนะแบบเอาไปยืดพื้นที่ทำอะไรได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าทีถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเนี่ยเขากะจะเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่แล้วเล่นแบบอะไรจะเล่นแบบ power smash ลงแรงๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าก็ใช้เป็นตัวสำหรับการสกัดกั้นพื้นที่ได้ดีขึ้นด้วยนะครับประมาณนั้นนะอันนี้คือแบบว่าอันนี้เป็นมุมมองที่ผมคิดนะครับมุมมองของเด็กเขาบอกว่าสำหรับเด็กเนี่ยที่มีกลยุทธ์ในการเล่นการ์ดหลายๆเทิร์นนะครับแซนแมนเนี่ยก็จะใช้เป็นคำตอบที่ดีขึ้นนะครับผมสำหรับการเล่นฝั่งที่จะมีการเล่นการ์ดหลายๆใบเนี่ยในเทิร์นที่6นะครับแซนแมนก็จะช่วยหยุดกลยุทธ์พวกนั้นเอาไว้ได้นะครับก็ถือว่าดีนะครับดีมากเลยนะเอาละครับผมก็โอ้โหถัดจากนั้นนะมันก็จะมีอีกหลายตัวที่มันปรับขึ้นมานะตัวนี้ผมว่าโหดมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Spider Wheelman กันบ้างนะครับ Spider Wheelman เนี่ยคอส5นะครับมันได้เป็น58เลยทีเดียวนะนี่ Spider Wheelman นะครับน่าเล่นขึ้นเยอะเลยคือบอกได้เลยว่าของเดิมเนี่ยก็น่าเล่นและใช้ได้ดีอยู่แล้วนะก็คือพอลงการ์ดนี้ไปนะครับจะมีเอฟเฟคเปิดตัวทำให้การ์ดฝ่ายตรงข้ามทุกใบนะก็ลบ1พลังต่อสู้นะครับแล้วเพิ่มพลังมันขึ้นมาเป็น8อีกด้วยนะอันนี้ถือว่าโหดจัดสลัดประหลัดบอกคือเดิม57ก็โหดแล้วนะ58นี่ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่นะครับถือว่าอันเนี้ยผมว่าแฟนๆที่เล่นเป็น Spider Wheelman เนี่ยโอ้โหแบบถูกใจแน่นอนนะครับใช้งานได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนาเมอร์อยู่ไหนนะนาเมอร์ Energy 4ใช่ไหมครับเดี๋ยวดูซินี่ครับผมนามอขอโทษนะครับก็ตัวนี้มันจะต้องเป็นตัวที่มีเอฟเฟกต์ต่อเนื่องนะครับบวก5พลังต่อสู้หากการนี้เป็นการใบเดียวของคุณในตำแหน่งนี้นะตัวนี้เพิ่มพลังขึ้นมาเป็นจาก4-5เป็น4-6นะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความจำกัดในการใช้งานระดับนึงเพราะว่าเราจะต้องแบบทำไปอยู่ในพื้นที่ที่มันลงได้แค่การนั้นจริงๆแล้วสถานการณ์ที่จะทำให้ตัวนี้มันลงได้แค่ใบเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจำกัดในระดับหนึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับคือเพิ่มเป็น 4-6 ก็ดีก็เป็นการบัฟที่ดีขึ้นมีพลังมากขึ้นแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีการ์ดใช้จริงๆ 4-6 อันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีขึ้น
นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องแดกเกอร์กันบ้างนะครับน้องแดกเกอร์นะน้องแดกเกอร์นะครับน้องแดกเกอร์น้องแดกเกอร์ของเราน้องแดกเกอร์น่าจะ 2-1 ใช่ไหมเป็น 2-2 แล้วนะครับน้องแดกเกอร์เป็น 2-2 แล้วนะครับถ้ามีการย้ายการ์ดน้องแดกเกอร์ไปยังพื้นที่หนึ่งนะครับก็จะบวก2พลังต่อสู้ตามจำนวนการ์ดที่ฝ่ายตรงข้ามมีในพื้นที่นั้นนะครับก็เพิ่มเป็น 2-1 เป็น 2-2 นะครับก็คิดว่าส่วนใหญ่พลังของแดกเกอร์ที่ได้มาก็น่าจะมาจากการที่ย้ายไปยังพื้นที่ที่มีการ์ดได้เยอะใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือเพิ่มพลังขึ้นมาบวก1ด้วยก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีนะก็บัฟขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ครับมันก็จะมีแบบพวกการปรับเอฟเฟคต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับมีเอฟเฟคของยอนดูด้วยนะ Destroy Top Card of Your Opponent Deck นะก็ยอนดูเนี่ยจะมีการทำลายนะครับผมตอนนี้ทำลายการ์ดที่อยู่บนตำแหน่งสูงสุดนะครับของเด็กศัตรูนะครับซึ่งบางทีเด็กศัตรูมันก็สูงสุดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันใบอะไรแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับก็เสียวไส้อยู่เหมือนเดิมนะครับเอาละแล้วก็มีการอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับการอัปเดตพวกเทคต่างๆ Angela Bishop Iron Fist ล็อกจอไททาเนียอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับผมที่ตัวแพชอัปเดตกันต่อนะเขาก็จะมีพูดเกี่ยวกับการบัฟพวกบัฟแล้วก็ปรับบาลานซ์ของการ์ดต่างๆนะครับมีโลเคชั่นอัปเดตนะครับซาก้านะครับซาก้านะครับหลังจากเทิร์นนี้นะพูดถึงการ from each player hands เนี่ยก็คือเอาการ์ดจาก player hands มาลงเลยนะครับเขาบอกว่าซาก้าเนี่ยตัวเรื่องราวของมันซาก้าเนี่ยมีอะไรที่มีเรื่องเกี่ยวกับแปลกประหลาดคล้ายกับพายุอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ we think that design also open sometime interesting interaction points of the early game as a note saga is the introduced mission return to the old effect นะครับโอเคพื้นที่ของซาก้านะครับก็หลังจากที่จบเทิร์นนี้ไปนะครับก็จะมีการเอาการ์ดออกมาจากมือของผู้เล่นแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าตัวซาก้าเนี่ยพอเอามาเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะเอ๊ะแต่จำได้ว่าเหมือนของแต่มันจะมีพื้นที่ที่เอาตัวการ์ดออกมาลงที่พื้นที่อยู่แล้วด้วยนะแต่อันนี้คล้ายๆกับว่าหลังจากจบเทิร์นไปก็จะดึงการ์ดออกมานะครับเอาละแล้วก็มีการแก้บั๊กมากมายเลยนะครับแล้วก็มีตัวนอนอิชชูด้วยโอ้โหก็ตามลิสต์นี้เลยนะครับเพียบเลยนะก็ไม่เป็นไรก็คือตัวเกมเนี่ยก็ไหวพัฒนาแล้วก็แก้ไขบั๊กไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็โหมีจำนวนผู้เล่นที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งที่ผ่านมานะครับของ Play Post นะก็โหบอกได้ว่ามันมากๆเลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าโหก็ยินดีด้วยกับ Ogot นะครับโหเล่นกันมันมากๆเลยนะการแบบเล่นแบบทำให้พอเห็นแล้วเนี่ยก็เริ่มมีไฟในการเล่นลุกโชนขึ้นมาเลยนะครับการเล่นแบบ Player VS Player เนี่ยโหคอนเซ็ปต์มันไม่เหมือนกับการไต่แรงเลยนะผู้เล่นแต่ละคนก็ต้องมีการทำการบ้านการแก้เกมกันมาเรียกได้ว่ามันมากทีเดียวนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆไปชมกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณสักการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย